สวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งริมทะเลนะคะแล้วก็เลยนั่งคุยเรื่องหมาๆกันดีกว่านะคะรู้สึกว่า นั่งริมทะเลสบายใจไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเรามาคุยเรื่องหมาๆกันดีกว่านะคะเพราะว่ามีหมา2ตัวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเมสซี่นะคะทุกคนน่าจะรู้จักแล้วล่ะเมสซี่นะคะเมสซี่ตอนนี้อายุจะ7ขวบแล้วนะคะใช่มั้ยเมสซี่จะ7ขวบแล้วนะคะตอนที่เราได้เขาอ่ะเขาอายุได้2ขวบนะคะอายุได้2ปีนะคะ เราไปเจอเขาที่ศูนย์รับเลี้ยงหมานะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลหมาเพื่อที่จะหาบ้านให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะประวัติของเขาก็คือเขาโดนคนผูกไว้นะคะเอามาผูกไว้ที่หน้าประตูศูนย์นะคะตอนนั้นเขา2ขวบนะคะเขามาผูกไว้แล้วเราก็ไปหานะคะปรากฏว่าเขาก็ถูกชะตาเราเพราะเขาจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็เลยถูกชะตากับเขานะคะเราก็เลยเอานางมาอยู่ที่บ้านนะคะเอานางมาอยู่ด้วยนะคะนี่เราได้ชื่อนี้มาก่อนหน้าที่จะเจอเขานะคะปรากฏว่าชื่อนี้เหมาะกับเขามากเลยนะคะชื่อเหมาะกับเขามากเลยนะคะเมสซี่เพราะว่าเขาชอบเล่นฟุตบอลมากนะคะเป็นหมาขี้เล่นนะคะแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่น่ารักแล้วนะคะเพราะว่ามาเรียนรู้นิสัยที่ไม่ดีจากเพื่อนสาวนะคะใช่ไหมนะคะสิ่งหนึ่งที่เมสซี่ไม่ชอบเลยนะคะนั่นก็คือแมวใช่ไหมไม่ชอบแมวใช่ไหมครับไม่ชอบแมวเลยนะคะถ้าเจอแมวแล้วจะต้องกรีดร้องจะต้องไปขมั่มเอาให้ได้นะคะนี่คือเรื่องราวของเมสซี่นะคะเมสซี่นะคะนี่คือเรื่องราวของผมใช่ไหม